ัตนากรสสลักให้ช่องง่ายๆไปเลยครับหลุดมาแล้วคูเอสต้าชงเข้าในก่อนคูเอสต้าเล็งแล้วปาดลูกนี้ชัดต่อจ่อเรียบร้อย 3-0 จนได้นะครับเป็นทางฝั่งของบูเอโน่นะครับเข้าฮอสต่อจ่อเลยได้ประสานงานกันแล้วครับทางคูเอสต้าแล้วก็บูเอโน่ครับ2คู่หูอเมริกาใต้นี่ครับอาเจนจ่ายให้บราซิลยิงครับลูกนี้ถือว่าเล่นกันยอดเยี่ยมทีเดียวเลยครับค่อยๆเซตไปตามจังหวะครับสุดท้ายได้ประตูที่3ครับคือถือว่ามาแบบใจเย็นเลยนะครับในครึ่งหลังของบุรีรัมย์ครับประตูแรกของริคาร์โดบูเอโน่ครับมาแล้วครับกับบุรีรัมย์จังหวะตามช่องมาเลยครับคูเอสต้าแต่งเข้าไปแล้วยัดขวาเข้าไปตรงกลางมีผู้เล่นของชลบุรีพยายามสกัดอยู่แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับจังหวะสกัดของเดบูก้าบอลมันยัดแรงผ่านตรงระหว่างเดบูก้ากับสินทวีชัยเข้าไปครับสุดท้ายไปโดนบูเอโน่ชาร์จจ่อวิ่งไปหาคูเอสต้าก่อนเลยนะครับลูกนี้ต้องเทเครดิตให้กว่าครึ่งเลยครับมีทั้งพื้นที่มีเวลาเยอะมากๆนะครับ